สวัสดีครับ Fighter The Grid คราวนี้จะเป็น Overlord นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่า Budget Deck ได้ไหมคือมันใช้ของจากชุด Character Deck หมายเลข30นั่นแหละครับกับชุด GPT 13ซึ่งไอ้ Character Deck หมายเลข30มันก็คือไอ้กล่อง Legend Deck Reprint ที่หลายๆคนโวยวายว่ารีพรินท์มาทำไมนั่นแหละแต่ว่าหลายคนก็ดีใจที่รีพรินท์มานะครับเพราะว่าบางใบในกล่องนั้นมันก็สำคัญจริงแล้วมันหาไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ก็รีพรินท์ออกมาก็ดีเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกว่าบัดเจ็ตดีไหมเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะต้องใช้ Overlord The Purge ซึ่งเป็น GR แล้วดันสุ่มออกหลังกล่องแล้วจากประสบการณ์ของผมมาเปิดได้น้อยมากนั่นแหละไอ้ที่มันมีเยอะนี่คือไปซื้อต่อคนอื่นเข้ามาอีกทีนั่นแหละครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าบัดเจ็ตเด็กดีไหมแต่ว่าพอมันใช้ของสองชุดแล้วแบบเน้นของหาง่ายไว้หน่อยก็เรียกว่าบัดเจ็ตเด็กไปก่อนแล้วกัน คือจริงๆตัวตัดสินอยู่ที่ว่าคุณจะหา The Purge ได้สักกี่ใบนั่นแหละนะครับอันนี้ในที่นี้ผมหาได้4ใบเพราะงั้นก็เลยใส่4นั่นแหละก็ประมาณนี้ก่อนออกตัวไว้ก่อนละกันผมไม่แน่ใจเรื่องความยากง่ายในการหาไอ้ตัวนี้จริงๆนะครับสำหรับตัว Overlord Destiny จะเป็นตัวยืนหลักของเด็กนะครับเทคบอกเมื่อลงแวนจากมือหรือเมื่อเริ่มไรเฟทของเราคุณสามารถจัดโซบัส1เลือกการ์ดบนเซอร์เคิล1เซอร์เคิลเอาลงดรอปโซนคืออันนี้มันเป็นเทคที่บอกให้นำการ์ดลงดรอปโซนเพราะฉะนั้นการ์ดไหนมีคำว่า resist การ์ดไหนที่ถูกล็อกโดนหมดนะครับคือสมมติเราฝั่งเราโดนล็อกอยู่อย่างนี้เริ่มสตาร์ทไลฟ์เฟสจ่ายโซบัส1เราสามารถเอาการ์ดถูกล็อกลงดรอปโซนไปได้มันก็จะเปิดช่องให้เราวางตัวเล่นลงไปได้นั่นเองเอาไปแก้ล็อกนั่นแหละว่ากันตรงๆหรือเอาไว้สอยเรียกการ์ดฝั่งตรงข้ามได้เมื่อเข้าสู่ไลฟ์เฟสของเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสของเรานะครับส่วนอีกสกิลเมื่อจิวนิตสไตล์ทัพคุณสามารถจ่ายคัตบัส1รีไทได้กับคู่แข่ง1ใบเปิดท็อปกองเฉดใบหาโอเวอร์ลอร์ด1ใบจากที่เปิดเจอขึ้นมือแล้วซับกองนะครับก็หมายความว่าตัวโอเวอร์ลอร์ดเดสตินีมันจะยิงฝันของข้ามได้เทิร์น2ตัวนั่นแหละแค่สไตล์ทัพเฉยๆก็พอนะครับจ่ายบัส1โซน1เก่งมากพองานก็เลยจะเป็นตัวยืนหลักเพราะมันคือตัวฐานสไตล์นั่นแหละมันก็คล้ายๆกับเบนมาสเตอร์แต่ว่ามันคือเบนมาสเตอร์ที่สวมหนังโอเวอร์ลอร์ดอีกทีนั่นเองก็เลยเป็นโอเวอร์ลอร์ดเดสตินีนะครับก็จะเป็นตัวยืนหลักของเด็กนี้แล้วก็ตัวท่าปิดจริงๆมันมีหลายท่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นท่าไหนนะครับซึ่งในเด็กนี้มันจะมีเดอะเพิร์ดตัวหนึ่งกับนูเวลอีกตัวหนึ่งเพราะว่า2ตัวนี้มันนูเวลอยู่ในกล่องคาแรคเตอร์เด็กส่วนเดอะเพิร์ดอยู่ในกล่อง BT ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรจะใช้เดอะเพิร์ดตีนะครับเทคคอมมันบอกว่าจ่ายแต่ค่าคอสด้วยการหงายจีโซนอะไรก็ได้ใบหนึ่งแล้วเอาโอเวอร์ลอร์ด1ใบในมือยาโซถ้าดาเมจของคู่แข่งมี4หรือน้อยกว่ายิงดิลดาเมจใส่แวนการ์ดฝั่งตรงข้าม1ดาเมจในดาเมจเช็คนั้นทริกเกอร์ไร้ผลก็คือยิงแดมใส่เขาเลยนั่นแหละถ้าเขามี4หรือน้อยกว่าแต่ว่าเราต้องยัดโอเวอร์ลอร์ดลงไปเอาโอเวอร์ลอร์ด1ใบในมือยาโซนั่นเองส่วนอีกเทค GB 3ได้เท่ากับจำนวนดาเมจของคู่แข่งสมมติเขามี4ดาเมจเราจะ4ไดถ้าเขามี5ดาเมจเราจะ5ไดถ้าเขามี2ดาเมจมันจะมี2ไดโอเคนะครับถ้า GB 3ทำงานเนี่ยมันจะไดตามจำนวนดาเมจโซนฝ่ายตรงข้ามเสมออันนี้มันเก่งตรงที่มันสามารถยิงเขาจาก4ไป5เสร็จแล้วตีด้วย5ไดเลยนั่นแหละมันเก่งตรงนี้มันใช้บี้ฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามุมตอนเข้ามุมได้ค่อนข้างง่ายนั่นแหละแล้วก็แบบเงื่อนไขของมันก็ไม่ได้เยอะมันก็แค่หาเอาโอเวอร์ลอร์ดยัดโซอันนั้นก็จะใส่ของหามาช่วยด้วยนะครับแต่อันนี้คือจะคุยกันเรื่องที่ดาเมจโซนก่อนเพราะว่าตัวตีที่ใส่มาในเด็กนี้นะครับ3ตัว Evolute กับ Heat Glow 2ตัวนี้จะถ้าแวนเป็นเกรด4ที่ชื่อ Overlord ในชื่อการ์ดพื้นฐานในชื่อการ์ดดั้งเดิมจะพลังบวก 2,000 ตามจำนวนดาเมจโซนคู่แข่งนั่นก็คือถ้าเกิดยืนอยู่อย่างนี้เราสไตล์เป็น Overlord The Purge ไอ้2ตัวนี้มันจะบวก 2,000 ตามจำนวนดาเมจโซนฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าถ้าเกิดเราสไตล์เป็นนูเวลอย่างนี้พลังมันจะไม่บวกมันจะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้นะครับเพราะงั้นก็เลยแนะนำว่าใช้เป็น The Purge ตีดีกว่านั่นแหละเพราะว่ายิงดาเมจเข้าปุ๊บไถเข้าไป5ดาเมจตีออก5ไดเสร็จแล้วไอ้2ข้างนี้ตีบวกไปข้างละ 10,000 ง่ายๆเลยอย่างนี้แล้วแบบคุณจะต่อบูทอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่ามือคุณมีอะไรให้เล่นก็เล่นไปนะครับสำหรับ Heat Glow มันเป็นตัวยืนหมื่นเพราะงั้นก็จะเป็นตัวไรตอนเกรด2ได้เอาไว้กันโดนแห่ได้สกิลบอกว่าเมื่อลงแวนหรือเรียโชว์การ์ด1ใบในมือถ้าการ์ดใบนั้นและแวนการ์ดไม่ได้ชื่อ Overlord พลังลบ 5,000 จุดเทิร์นซึ่งจริงๆเราก็มักจะมี Overlord ถืออยู่แล้วเพราะงั้นไม่มีปัญหาหรอกสกิลเนี้ยมีเหมือนไม่มี
ยกเว้นแบบคุณจะสกูเกตอะไรอย่างนี้ส่วนเอเวอร์ลูดนะครับเมื่อลงเรียโชว์โอเวอร์ลอร์ดในมือ1ใบจ่ายโซบัส1เลือกรีไทร์ในอากาศคู่แข่งที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้เป็นตัวยิงนั่นเองเป็นตัวยิงเป็นตัวตีโคตรเก่งส่วนอีกตัวนึงจะเป็นเนฮาเลมนะครับในเทิร์นคูณเข้าแวนชื่อโอเวอร์ลอร์ดยูนิตนี้บวก2พลังแล้วจะได้เทคเมื่อตีเมื่อแวนการ์ดเกรดซีลสูงกว่าโจมตีพลังบวก 5,000 จนจบเทิร์นปั๊มเป็นตัวบวกพลังอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันจะเป็นเด็กที่เกรด2ตีค่อนข้างแรงเพราะคุณจะเห็นว่าไอ้2ตัวนี้ก็บวกตามดาเมจโซนไอ้นี่เห็นแวนเกรด4ตีปุ๊บบวกพลังเพราะมันบอกขอแวนชื่อโอเวอร์ลอร์ดเพราะงั้นต่อให้คุณสไตล์เป็นนูเวลอย่างนี้มันก็จะบวกเนฮาเลมจะบวกพลังอยู่ดีมันจะไม่เหมือนไอ้2ตัวนี้เพราะไอ้2ตัวนี้บอกขอในชื่อการ์ดพื้นฐานนั่นเองก็หมายความว่าใบที่สไตล์ลงมามันต้องชื่อโอเวอร์ลอร์ดแต่แรกแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะเล่นได้แค่กับเดอะเพิร์ลนั่นเองเพราะงั้นไม่เชิงว่าคอมโบแต่ว่าการวางบอร์ดส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ประมาณคือคุณก็จะใช้อยู่2ตัวสไตล์ทับลงมานะครับแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ตีไปทีนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งคือถ้าเกิดจะใช้เทคเดอะเพิร์คคุณต้องมีโอเวอร์ลอร์ดในมืออวัยวะโซแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเริ่มตัวนี้ลิซาร์ดฮีโร่อันดูจีเบก1บัส1ยัสโซเสิร์ชหาโอเวอร์ลอร์ด1ใบในกองแสดงนำขึ้นมือสับกองจบง่ายมากหาโอเวอร์ลอร์ดขึ้นมือเสร็จปุ๊บกดเทคเดอะเพิร์คยัสโซยิงเขาเลย1แดมง่ายๆตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดแบบคุณใช้ตัวนี้ไปแล้วต้องการหาโอเวอร์ลอร์ดเพิ่มอีกอ่ะมีตัวที่ช่วยหานะครับก็จะเป็นคอนโทรลลิซาร์ดเจเนอรัลคอนโทรลเมื่อลงช่องเรียนจากมือสามารถแสดงการ์ดเกรด3บนมือ1ใบเสริมหาเกรด3ชื่อโอเวอร์ลอร์ดจากกอง1ใบแสดงนำขึ้นมือสับกองแล้วทิ้งมือ1ใบทิ้งอะไรก็ได้นะครับก็เอาไว้แบบหาตุนขึ้นมือก็ใช้ต่อจากอันดูก็ได้เอาอันดูยัสโซไปเสร็จปุ๊บอ่ะหาโอเวอร์ลอร์ดได้ขึ้นมือเอาลงไอ้นี่ลงมาไอโชไอโอเวอร์ลอร์ดใบตะเกียที่เอาขึ้นมือแหละแล้วหายโอเวอร์ลอร์ดอีกใบขึ้นมือทิ้งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โอเวอร์ลอร์ดใบที่ถือไว้แค่นั้นเองนะครับเทคมันกวนตีอย่างเงี้ยแหละเพราะงั้นไอสองตัวนี้จะเป็นตัวช่วยหาของเพื่อให้เล่นเทคเดอะเพิร์ดไปง่ายขึ้นหรือว่าใช้แก้สกรูไม่ใช่ฐานถ้าเกิดแบบฐานไม่ขึ้นอย่างเงี้ยลิซาร์ดไอตัวคอนโดตัวเนี้ยมันก็จะช่วยหาของขึ้นมือได้นะครับหาฐานขึ้นมืออีกเทคบอกรีไทลิซาร์ดเจเนอรัลคอนโดชี้แว่นการ์ดชื่อโอเวอร์ลอร์ดจนจบเทิร์นยูอีกนั้นจะได้เทคเมื่อตีหงายแดม2เอาไว้แบบคืนแดมเฉยๆนะครับเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรละที่เหลือมันก็จะเป็นแบบพวกของใช้ทั่วไปนะครับเป็นช่องว่างเพราะงั้นตัวเล่นหลักๆก็จะราวๆนี้นะครับก็จะมีตัวเริ่มเป็นอันดูคอนโดร4ใบเดสตินี่4ใบส่วนฮีทโกลกับเนฮาเลมเนี่ยคุณผู้ชมลองเลือกดูเอาว่าคุณจะใส่อย่างไหน4ระหว่างฮีทโกล4หรือเนฮาเลม4มันก็เลือกเอาย้ายไปย้ายมาอย่างนี้เพราะว่าฮีทโกลในที่นี้ผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าอยากกันถ้ากลัวโดนแห่ต้นเกมอ่ะคุณก็ใส่ฮีทโกลไว้เยอะหน่อยละกันแบบคุณลงไปไลฟ์ยืนหมื่นอย่างเงี้ยเวลาเขาแห่มันแห่ยากแต่ว่าถ้าเกิดแบบคุณเป็นห่วงว่าตอนจบเกมคุณอาจจะใช้นูเวลวาร์คซะเยอะก็เปลี่ยนเป็นเนฮาเลมเพื่อให้ตอบปิดเกมมันตีได้หนักขึ้นแล้วแต่ตรงนี้นะครับเพราะว่าช้อยให้เลือกมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเอเวอรูดใส่4เพราะมันเป็นตัวยิงนั่นแหละเด็กนี้มันจะยิงจาก2ตัวก็คือตัวเดตินี่กับเอเวอรูดแต่คือแค่นี้มันก็แทบจะล้างบ่อฝันของข้าเขาได้เกือบหมดละนะครับเวลาเล่นมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรีไทในการฝันของข้าเขาเท่าไหร่เพราะว่าในความที่เดตินี่มันยิงทีมันยิงเทิร์นละ2ตัวแล้วบวกไอ้นี่มาอีกตัวนึงก็ล้างกระดานฝันของข้าได้ค่อนข้างง่ายแล้วที่เหลือแล้วถ้าเกิดมันยังมีตัวอะไรเหลือรอดอยู่แถวหน้าโต2ตัวงี้เอาเรียกาตีซ้ำไปก็ได้แม่เขามีตัวเล่นอะไรก็ว่าไปก็ได้อยู่นะครับส่วนตัวปิดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหาเดอะเพิร์ลได้กี่ใบไอของผมมาหาได้4ก็เลยใส่4นะครับส่วนนูเวลวาร์คมันมี4ให้ในกล่องอยู่แล้วเพราะงั้นไม่มีปัญหาส่วนสไตล์แรกนะครับมี2ตัวให้เลือกมี Ascent Grave กับ Vortex Design ซึ่งใส่มาทั้งคู่เลย Vortex Design เทคบอกว่าเมื่อตีแวนการ์ดสามารถหงายอะไรก็ได้ใน G Zone จนจบแพทเทิร์นยูนิตนี้จะได้เทคเมื่อตีฮิตเดียร์ไทยได้การเกรด2หรือต่ำกว่าคู่แข่งตามจำนวนเฟรมดราก้อนบนช่องแวนก็คือตัวมันกับฮาร์ดซึ่งฮาร์ดเรามันก็ไปโอเวอร์หลอมหมดละเพราะอยู่ละเพราะงั้นมันก็คือเฟรมดราก้อนดังนั้นหมายความว่าไอเนี่ยตีฮิตได้รีทาย2ตัวเอาไว้ตีคู่ส่วน Ascent Grave อันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณมั่นใจว่าคุณจะทำบอร์ดได้เยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามหรือคุณอยากเอาจั่วนะครับเทคเบลดแล้วก็เมนเฟส1ครั้ง1เทิร์นจ่ายคัตบัส1หงาย G Zone จนจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้เทค
เมื่ออยู่ในสภาพเลนและโจมตีจวน1รีทาย1ก็เป็นตัวที่แบบระเบิดบอร์ดเขาเพิ่มได้ค่อนข้างชัวร์นั่นเองเวลาแบบคุณสไตล์ทับเดตินี่คุณจะระเบิดก็ได้แน่นอนละ2ตัวคุณใช้เทคไอตัวนี้อีกนิดนึงอ่ะตีคุณได้โจคุณได้ยิงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคาตาบาร์คุณมีเท่าไหร่เรียกการฟันค่าเขามีเท่าไหร่ก็ช่างใจเอาระหว่าง2ตัวนี้นะครับคือที่ใส่วอร์ติกดีไซน์มาเพราะบางทีแบบเขาบอร์ดโล่งอย่างเงี้ยจะใช้แอสเซนเกรฟเอาจ่ายคาตาบาร์1เพิ่มแล้วโจ1มันก็ดูจะไม่คุ้มอ่ะก็เอาแค่วอร์ติกดีไซน์ตีไปก็ได้แค่กระจังงายเฉยๆเซตเกมมาไว้รอใช้เทคเดอะเพิร์กกับนูเวลให้มันง่ายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ใส่มาเผื่อกันเองแล้วแต่จะเลือกนะครับระหว่าง2ตัวนี้ที่เหลือจะเป็นแค่ของใช้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้ผมก็เอาอันที่รู้สึกว่าเวิร์กมาละกันก็จะเป็นดูมบิงเกอร์ไฮเฟรมนะครับตัวนี้4ใบเทคเมื่อลงเรียเก็บโอเวอร์ลอร์ดจากดรอปไม่เกิน2ใบกับเข้ากองถ้าเก็บใบเดียวให้สับกองถ้าเก็บครบ2ใบให้สับกองก็โจหนึ่งส่วนสกิลเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสคุณสามารถรีทายยูนิตนี้แล้วสไตล์จียูนิตชื่อโอเวอร์ลอร์ดได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเป็นตัวสไตล์ฟรีใช่ครับทำนองสไตล์ฟรีนั่นแหละซึ่งมันก็จะสไตล์ได้แค่โอเวอร์ลอร์ดซึ่งในเด็กนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวคือเดอะเพิร์กจริงๆคือใส่มาเพื่อเอาจั่วซะมากกว่านั่นแหละแต่บางทีก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เพื่อสไตล์ได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งมือกันก็ใส่มาเผื่อไว้ส่วนทาหอกเพลิงทาตัวนี้จีเบก1เมนเฟส1ครั้ง1เทิร์นจ่ายบัฟ1โซ1ชี้ยูนิต1ใบพลังโบก4พาราไดเทคเมื่อโจมตีแวนการ์ดเปิดท็อป5หาเกรด3หรือสูงกว่าเผาเฟรมดราก้อน1ใบจากที่เปิดนำขึ้นมือสับกองแสดงนำขึ้นมือแล้วสับกองก็ใส่มาเผื่อไว้งั้นเองแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยากเปลืองบาร์สอะไรก็แล้วแต่คุณเปลี่ยนเป็นตัวตีหมื่นติดชื่อโอเวอร์ลอร์ดซักกระจกเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้จริงๆไอ้ดูมบิงเกอร์นี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าเกิดแบบคุณอยากได้ตัวตีหมื่นสักเยอะๆอย่างนี้คุณก็ถอดไอ้สองตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นไอ้จำชื่อไม่ได้แล้วเป็นตัวตีหมื่นติดชื่อโอเวอร์ลอร์ดเออคุณก็ใส่ตัวนั้นมาก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวตีต้นๆเกมหนักๆหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วน PG มีให้เล่นแค่เออร์โมเพราะงั้นก็ใส่ไปก่อนยกเว้นว่าแบบคุณจะหา PG ไงแดมหรือ PG อื่นๆที่อย่างดำจิตอะไรงี้ได้ก็ค่อยเอามาเปลี่ยนกับเออร์โมทีหลังเพราะเออร์โมเป็น PG ที่แบบเอาไว้ถ้ามีมันพอใช้มันกาดถ้ามีมันอยู่ในดรอปโซนสามารถโจ1แล้วทิ้งมือ1ใบคือเอาไว้เปลี่ยนมือเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอดีมันถ้าเกิดคุณซื้อแค่2ชุดคือชุด13คือชุด GPT 13กับชุดคาแรคเตอร์เด็กใหม่เลข30อ่ะมันจะมีไอเนี่ยให้ใช้อยู่ตัวเดียวที่เป็น PG เพราะงั้นก็ทนๆใช้ไปก่อนแล้วกันคือมันก็ไม่ค่อยเก่งอะไรก็รู้แต่ว่าแบบมันไม่มีตัวเลือกให้เล่นเฉยๆแล้วก็สุดท้ายตัวยืนรองนะครับจะเป็น Overlord Legend อันนี้ใช้เป็นตัวรองเพราะว่า Overlord Legend มันค่อนข้างใช้ยากนะครับแล้วคอร์สมันสูงแต่ผลที่ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คือเมื่อก่อนมันก็เก่งแหละเดี๋ยวนี้มันไม่เก่งละเมื่อดูจากสภาพแวดล้อมในการเล่นกันตอนนี้คือแบบปาเถื่อนเหลือเกินไอ้นี่มันก็แบบตามคนอื่นเขาไม่ค่อยทันแล้วนั่นเองเทคของมันนะครับเมื่อลงแวนจ่ายบัส1โซ1เปิดท็อป5หาเฟรมดราก้อน1ใบจากที่เปิดนำขึ้นมือเอาสับแสดงนำขึ้นมือเอาสับกองไว้หาของอีกสกิลเมื่อจีเบก2 1ครั้ง1เทิร์นใช้งานตอนเมนเฟสจ่ายคาตาบัส1ทิ้งเกส3เผาเฟรมดราก้อน1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนี้บวก15บวกเกมบวกไดซ์และจะได้เทคออโต้เมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตนี้โจมตีเรียกาดสามารถทิ้งมือ3ใบแล้วสแตนโอเวอร์ลอร์ดเดอะเลเจนด์สกิลนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งเอาไว้ตีข้าง3ไดซ์สแตนขึ้นมาตีแวนอีก3ไดซ์เป็นตัว6ไดซ์ซึ่งมันก็จะปั๊มพลังให้กับ อย่างเนฮาริมได้หรือว่าใช้คู่กับสกิลของลิซ่าโซลิซ่าเจเนอเรลคอนโดก็ได้ก็จะได้หงายเดมถึง4ในเทิร์นเดียวนะครับในเทิร์นที่ตัวนี้มันตีแต่ว่ามันด้วยความที่มันกินคอร์สเยอะแล้วมันได้เยอะก็จริงแต่มันหมายความว่ามันจะกินเด็กเราเยอะด้วยเช่นกันเพราะงั้นมันก็จะใช้ยากนะครับแล้วมันไม่ได้มีพลังในการปิดมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับคู่ของเดตินี่และเดอะเพิร์กซึ่งบี้ฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่านั่นแหละแล้วแบบไอ้เดตินี่กับเดอะเพิร์กเนี่ยถ้าไล่เขาได้5แดมอย่างเงี้ยมันตี5ไดแต่คุณไม่ต้องทิ้งมือเลยซึ่งเทียบกับเลเจนด์มัน6ไดซ์แต่คุณต้องทิ้งมือ3ใบแล้วก่อนหน้านะคือคุณต้องทิ้งมือ1ใบเพื่อสไตล์ด้วยเพราะงั้นมือคุณจะไม่ได้เพิ่มอย่างที่คิดขณะที่คู่ของเดตินี่กับเดอะเพิร์กมันจะเพิ่มมือได้มากกว่าอะไรก็เลยคิดว่าใช้2ตัวนี้ดีกว่าไอ้นี่ก็เป็นตัวสำรองไปเผื่อแบบไม่ขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยเดตินี่ก็ไม่ขึ้นคอนโลก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยจำเป็นต้องไรไอ้นี่อย่างน้อยตอนไรลงไปครั้งแรกสุดปุ๊บคุณยังบาร์ส1โซ1หาของขึ้นมือได้เผื่อจะเปิดเจอเดตินี่เอาเดตินี่ขึ้นมือไปเล่นเทิร์นต่อไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้เออใช่ยังเหลือทริกเกอร์ซึ่งทริกเกอร์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะ
มันก็ทำได้แค่8คีย์4ฮิวนั่นแหละเพราะว่าในชุด13อ่ะมันไม่มีทริกเกอร์เซตใหม่ของคาเงโรมันก็จะต้องใช้แต่ของที่มาจากคาแรคเตอร์เด็กซึ่งมันก็มีคีย์กับฮิวคีย์ดอฮิวนั่นแหละเพียงแต่ฮิวอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นฮิวของ GPT 13ซึ่งเป็นฮิวที่ทิ้งฮิวที่บายแล้วได้ไงแดมดูโซชาร์ตซึ่งเผื่อไว้ใช้เวลาที่คุณหา G กราฟมาเพิ่มได้ทีหลังนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าคุณหาของได้แค่ประมาณนี้น่าจะจบราคาน่าจะจบที่ประมาณ400เหมือนเคยเพราะว่าคาแรคเตอร์เด็กมันกล่องละ60 2กล่อง120ซื้อคันโลแยกแคลนน่าจะได้ถูกหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจตรงไอ้ตัวเดอะเพิร์ลเนี่ยไอ้ตัวเดอะเพิร์ลนี่น่าจะเป็นตัวที่ดึงราคาเพราะว่ามันเป็น GR หลังกล่องนะครับคือทั้ง CP ก็สุ่มทั้ง BT ก็สุ่มแล้วผมไม่แน่ใจว่าปริมาณที่มันออกสู่ตลาดมันมีแค่ไหนเพราะว่าในย่านที่ผมเล่นน่ะแถวนนทบุรีที่ผมเล่นเนี่ยเปิดมาไอ้เงี้ยมันออกโคตรน้อยเลยแต่อันนี้แบบผมใช้เส้นสายก็เลยได้มา4ใบเฉยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดมันหาไม่ไหวจริงๆคุณหาแค่2ก็ได้แล้วรอแล้วหาจังหวะปิดเกมด้วยนูเวลวาร์คแทนเพราะนูเวลวาร์คเทคของมันลืมอ่านโทษที Gbeck 2คัตเตอร์บาส1หงายตัวเองช่อง G โซน1ใบใช้ได้เทิร์นละครั้งจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้เทคเมื่อตีแวนห้ามคู่แข่งห้ามใช้เกรด1ลงมากาดและในเทิร์นคุณถ้าดาเมจโซคู่แข่งมี5ใบหรือมากกว่าทริกเกอร์ไรผลนะครับมันห้าม1เพราะงั้นสิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือ PGเอ้ยไม่ใช่ก็คือ G การ์ดหรือการการ์ดธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดแบบคุณบูทสัก 7,000 อย่างเงี้ยเวลาจะหยุดมันก็หยุดค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับตัวที่ใช้กดดันได้ดีบางทีแบบคุณเช็คที่เจอทริกเกอร์ก็ชนะได้เลยอะไรอย่างงี้เป็นต้นก็ใช้เป็นตัวปิดแทนกรณีที่แบบคุณหาเดอะเพิร์ทเยอะๆไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆเดอะเพิร์ทเนี่ยถ้าเกิดเล่นจริงจังมันใช้แค่2ก็น่าจะเอาอยู่แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสใช้บ่อยสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับบัดเจ็ตเด็คของดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดจะเรียกว่าคังเยโร่ก็กระดากปากไปนิดว่าเด็กมันไม่ค่อยจะคังเยโร่เท่าไหร่เลยนะครับเก๋ก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ